อัมพรย่าผาโพสต์ภาพใบหย่าปิดฉากชีวิตคู่สามีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนต่างตกอกตกใจกันไปตามๆกันหลังอดีตมือวอลเลย์บอลไทยทีมชาติอย่างแจ็คกี้อัมพรย่าผาโพสต์รูปภาพใบหย่าพร้อมข้อความระบุว่าบันทึกในความทรงจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจะไม่พูดว่าใครผิดแต่มันคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนโดยก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์รูปภาพคู่กับลูกชายพร้อมข้อความว่า20กุมภาพันธ์2020ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน2คนนะลูกต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่คนนี้ขอสัญญาแม่จะดูแลหนูของแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้แม่แจ็คลูกสิงหาสำหรับเธอและสามีคือสมพรวรรณประภาอดีตนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่1เมษายน2558ซึ่งก่อนหน้านั้นได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกัน1คนทั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคู่จะไม่ขอพูดว่าใครผิดจากนี้จะใช้ชีวิตใหม่สู้เพื่อบุตรจะดูแลบุตรให้ดีที่สุดด้านแฟนๆกีฬาต่างเข้ามาให้กำลังใจเธอกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ